ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาละถึงเวลาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะต้องทำกับข้าวให้ตั้มรับประทานวันนี้เมนูข้าวผัดหมูยอมัสมั่นมัสมั่นเพราะว่าวันนี้ใช้น้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบหมูยอตราวาสนาคุณผู้ชมตอนนี้โอ้ยเรื่องผัดเวลาผัดต้องเลือกน้ำมันนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจขวดนี้นิดหนึ่งพอน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบ2นี้คุณผู้ชมใส่ไปหน่อยหนึ่งเป็นไงกินหอมนะถือไว้ก่อนคุณผู้ชมเราเริ่มด้วยการใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนอ๋อปกติข้าวผัดเขาจะใส่พวกกระเทียมพวกอะไรอย่างงี้ไม่ใส่ไม่ใช่ใส่หอมนี่นะใส่น้ำพริกแกงแล้วเราก็ค่อยๆผัดใส่ไข่ไก่2ฟองเป็นไข่ไก่ฟรีเรนจ์เอก KCF คุณผู้ชมไข่สดเอาล่ะพอได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็ใส่แครอทต้มสุกมันฝรั่งต้มสุกลงไปมัสมั่นต้องมีอ๋อลืมไปใส่หมูยอหมูยอว่าสมัครหมูยอใส่เพื่อนอาที่หั่นไว้โอ้น่ากินนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำมะขามเปียกโอ้ต้องออกเปรี้ยวๆคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสตามผัดหน่อยช่วยหน่อยตันเมื่อยแขนแล้วฮะเมื่อยเทปสุดท้ายแล้วมั้งทำเมื่อยไม่ไหวแล้วมั้งต้องพักแล้วล่ะโอ้ตายแล้วข้าวสีสวยจังเลยอ่ะถ้าปิดเตาเรียบร้อยเอาข้าวกดใส่นี้ปกติมันต้องไงอาจารย์คว่ำเลยเปาะปึ๊บยกขึ้นเก่งมากโอ้ตายแล้วฝีมือกดข้าวคันฉุยเลยไปเดี๋ยวให้น้องตั้มชิมครับได้ข่าวว่าน้องตั้มแบบเจ้าชู้ไม่เบานะไม่เจ้าชู้เลยผมไม่เจ้าชู้เลยไม่จริงถ้าเกิดว่าผมโสดอะเราก็ต้องศึกษาคนนู้นคนนี้คนนั้นเมื่อเราลงใจกับใครแล้วปั๊บเราก็คนนั้นคนเดียวแต่ฉันมีลูกสาวเหรอฉันอยากแนะนำเธอต้องป้อนข้าวเขาก่อนแล้วให้เขาบอกว่าข้าวเธออร่อยเธออาจจะได้เขาเป็นแฟนก็ได้ลูกสาวแม่มาเร็วลูกสวัสดีค่ะอู้ตายแล้วหนูยังสวยเลยอ่ะอันนี้น้องตั้มนะแขกรับเชิญหนูหอมเขาทีหนึ่งสิได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวคนคุยเขาว่าใช่มาเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดเองใช่ไหมคะว่ามีคนคุยแค่คุยแค่คุยแค่หอมได้ตกลงไหมตกลงลายแรกโดยโทรศัพท์เอาไปสิเอาโทรศัพท์มาสิแรกลายเลยจานจริงแต่แรกลายไม่เท่ากับกดเงินนะผมไม่มีเงินให้กดหรอกผมกดอย่างอื่นได้กดอย่างอื่นได้เฮ้ยอย่ายิ้มเยอะครับไม่อยากเห็นฟันเลยทำไมอะคะผมจ้องฟันคุณอยู่ครับอันวะเธอเขาทำกับข้าวข้าวผัดมัสมั่นน่ากินมากเลยลูกชิมป้อนน้องเขาซิว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะป้อนข้าวผัดนะครับตอนเด็กๆเวลาคุณพ่อคุณแม่ป้อนข้าวเนี่ยสังเกตไหมเราต้องเป่าก่อนมันร้อนมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยผมป้อนอยู่อ่ะเขาไม่กินสักทีกินน้องไม่เอานะอย่าทำอย่าแกล้งน้องเขาสิวิ่งมาเลยแย่แล้วแย่แล้วไม่ปากเลยเช็ดปากให้น้องเขาแล้วเช็ดแล้วครับผมโอ้ยหื่นขนาดนั้นเล
ิดกินทิชชู่ไปแล้วเหรอเล่นมุกผมไมโครเหมือนจะกินไม่กินอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องโยชิขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่อุตส่าห์เชิญเขามาแล้วเนี่ยจ่ายค่าตัวเขาไปแสนหนึ่งมาชิมข้าวฝีมือเท่าไหร่นะแสนหนึ่งเอามาให้ผมดีกว่าแล้วผมไปนัดคุยกับน้องเองไปนัดคุยกับน้องเองอ่ะเปลี่ยนช้อนผมใช้ช้อนเดิมได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนช้อนอย่าลองชิมสิหืมได้โอเคป่ะใช่ได้เนาะหืมไอ้ทอยอาจารย์ทำอะไรก็อร่อยไปเลยครับไม่รู้เซ็ตทำไมต้องทำท่าอย่างนี้ด้วยล่ะมาลูกจะต้องชิมเป็นไหมมาทำไมจะต้องชิมแล้วทำแบบอยู่ที่เมื่อกี้เลยไม่ได้ทำไมเราอยากทำแบบนั้นเนาะจะหลับตาหลับตาดูจะลองหลับตาดูหลับตาผมร้อนอาจารย์แบบนวลๆเลยหลับตาต้องลุ้นคนเราชอบความตื่นเต้นหลับตาหลับตาหลับตาอืมเนี่ยอาจารย์ไม่หลับตาอ้าวจะหลับตอนไหนล่ะฮะหลับตอนไหนอ่ะผิวพรรณเราก็จะผ่องใสแล้วผ่องกระล่อนของแท้คุณผู้ชมครับโอ้ยใช้ได้เลยวันนี้มีของฝากในฐานะที่เป็นคนลื่นกระล่อนได้ใจถูกใจอาจารย์มากผลิตภัณฑ์ QS ซุปมอบให้เป็นรับประทานที่บ้านครับอาจารย์โอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราคงต้องไปกันแล้วล่ะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องตั้มลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ครับมีเรื่องสำคัญจะมาบอกทุกคนนะครับสำหรับการรับประทานอาหารนะครับอยากให้ทุกคนนะครับผมลดทานเค็มให้น้อยลงเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเรามันก็จะแย่นะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็เป็นโรคไตหรือเป็นความดันต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความเป็นห่วงนะครับลดเค็มลงมานะครับ10นาทีครับลงมือหุยทำไมมันเลื่อนหนูเอาอะไรดันน่ะเอาอะไรดันเมื่อกี้หนูเอาอะไรดันแม่เห็นหนูเป็นลูกผู้หญิงทำไมหนูใช้อย่างนี้ล่ะหุยคุณหมอให้มามันเอาเนาะเอาตายตายแม่หนูก็ไปเกาหลีกลับมาหนูไปเปลี่ยนกลับมาเป็นอันเก่าขออนุญาตพักนะคะเรียนเมื่อยกรามมากเลยอะค่ะงั้นแม่เคี้ยวต่อแม่เคี้ยวต่อแล้วกันลูกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ